30กว่ากิโลที่ผมเคยเห็นนะเขาจะเข้าไปทำอะไรได้ไหมไปลงตะข่ายไปลงข่ายลงตะข่ายก็ในหมู่บ้านจะเป็นบ่อทรายที่ใหญ่อยู่เนื้อที่ประมาณเกือบ700ไร่ครับบ่อทรายนะเป็นบ่อทรายเป็นบ่อทรายฮะแล้วก็ลูกบ้านไปลงหาปลาเรื่องไอ้เคนี่ติดตะขัดครับติดตะข่ายติดตะข่ายก็ได้บ่อยนะก็มีตัวเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ในบ่อทรายก็ยังมีตัวใหญ่อยู่ครับอันนี้พวกที่วัดความยาวเท่าไหร่นะเมตรเท่าไหร่เมตรประมาณเมตร15ครับผมซึ่งตัวใหญ่ก็ที่เคยเจอกันอยู่ประมาณน่าจะประมาณเด็กนะฮะเด็กๆที่อยู่ข้างหลังเจอบ่อยครับเจอบ่อยช่วงเดือนนี้ก็คนหาปลาจะเจอเกือบทุกเดือนนะฮะก็ยังไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนนะครับไอ้เคก็มีหลายสายครับ